ก็โล่งขึ้นเยอะครับผมก็รู้สึกว่าก็ได้พูดไปหมดแล้วในตัวตนของผมแล้วก็สิ่งที่เราเคยในอดีตของเราครับก็พูดไปหมดแล้วครับอยากพิจารณาจากรอบตัวเป็นยังไงให้กำลังใจเพิ่มเติมอีกไหมเพื่อนในวงการหรือว่าครอบครัวหรือว่าคนใกล้ชิดก็เขาก็รู้สึกว่าดีแล้วแหละเราก็พูดไปตามความจริงอะไรนี่แล้วเพราะว่าไม่รู้จะหลบมันไปทำไมคนก็แอบชมว่าเป็นพี่โป๊ปคนแมนก็ไม่รู้เหมือนกันฮะก็พยายามทำให้มันดีที่สุดแล้วในชีวิตแต่เมื่อวานคนจับสังเกตว่าตอนพูดพี่โป๊ปแอบซึ้งๆน้ำตาไหลหรือเปล่าหรือว่าจะไงฮะก็จริงๆแล้วก็อย่างที่บอกครับเพราะว่าผมรู้สึกซาบซึ้งใจกับประชาชนหรือคนที่เขาให้กำลังใจเรารวมทั้งคนในวงการด้วยอะไรอย่างเงี้ยสื่อมวลชนด้วยนะบางทีเขาก็บางสื่อก็ยังช่วยเราหรือยังพูดแก้ให้เราเราก็รู้สึกโอ้ทำไมดีขนาดนี้อะไรเงี้ยก็รู้สึกซาบซึ้งตรงนั้นมากกว่าแต่บ้านจันทร์ก็สนิทกันอยู่แล้วครับก็ผมก็ไม่รู้หรอกพอดีว่าเขาส่งมาให้ดูว่าบ้านจันทร์ก็ยังให้กำลังใจทางทวิตเตอร์ยังมีคิดเรื่องนี้อยู่ไหมหรือจะเปิดถามไหมก็โล่งขึ้นเยอะครับก็ไม่ได้คิดเหมือนตอนแรกๆครับก็ยังรู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันเครียดหรือทุกข์เหมือนตอนแรกๆแต่ละนั้นมันก็ปลิวไปแล้วถูกปิดเหมือนปิดหายไปแล้วเพราะเขาโดนแฉตัวเองเหมือนกันไม่รู้เรื่องแล้วไม่รู้เรื่องว่าเขาปิดยังไงไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้ารู้ว่าคนให้กำลังใจอย่างผู้ใหญ่ที่เขาคุยยังแบบอยากดำเนินการอะไรกับคนนั้นไหมคะทั้งผู้ใหญ่ทั้งช่องนะครับก็อันนี้ผมยังไม่ทราบนะครับส่วนตัวผมเองผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทางกฎหมายเป็นยังไงอาจจะเป็นเรื่องของทางช่องกับทางนักกฎหมายครับที่จะต้องไปดำเนินการต่อว่าอันนี้ไม่ทราบเราไปไล่มนแล้วทำไปไล่มนไม่ได้พูดเลยอย่างคำนี้ทุกคนแบบว่าไม่คือว่าหมายความว่าเมตตาเนี่ยก็พูดติดตลกไปอย่างนั้นแหละมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกครับคือว่าตอนนี้ทุกคนหลายคนก็อยากใช้นะอ๋อเป็นมันเป็นแฮชแท็กแล้วอ่ะแบบว่าเรายังไม่ได้มีครอบครัวไม่ใช่เจ้าชู้แต่เป็นผู้ชายมีเมตตาเราก็คุยมีเพื่อนหลายคนอย่างเงี้ยที่คุยเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็ไม่ได้ไปทำร้ายใครแล้วก็ดูแลนะคนที่เราแบบว่าไปเสียเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ดูแลก็เลยคิดตลอดว่าเราก็ไม่ได้ดูแลก็ไม่ได้ก็เลยอยากรู้เมตตาหลายคนอยากโดนเมตตาไม่รู้จริงแต่ว่าโป๊ปก็ยังจะยืนยันคอนเซ็ปต์ว่าฉันจะเป็นผู้ชายที่เมตตานี้ตลอดก็ผมบอกแล้วว่าถ้าผมรู้สึกว่าเป็นคนที่ใช่จริงๆแล้วแล้วก็รู้สึกว่าก็เราก็จะผมเลยตอบไม่ถูกเลยก็คือว่าวันนี้ว่าถ้าเราเจอคนที่ใช่แล้วเรารู้สึกว่าคนนี้แหละเป็นคนที่อยู่ข้างเราตลอดหรือว่าเป็นคนจิตใจที่ดีจริงๆเราก็จะอยู่คนนั้นแล้วก็เลือกคนนั้นแล้วก็จะไม่ตาเขาคนเดียวจ้ะก็มีอีกว่าเป็นของอันนี้จริงไหมพิงกี้ไปงานต่างประเทศแล้วก็ไปขอทานชาวิกาต้องเจ็ดต้องเจ็ดอ๋อมันออกมาสลายแล้วพี่สาวิกาพบชิคข่าวด้วยไปก่อนไล่หลังงงไหมงงไหมไม่งงครับถ่ายรูปไปเฉยๆครับเขาบอกเขามีการขอไลน์ด้วยทักทายปกติครับทักทายแล้วก็พิงกี้ก็ถ่ายรูปกับผมขอไลน์ไม่ยืนยันว่าไม่ได้ไปแอบส่องเขาตาเยิ้มอะไรอย่างงี้เพราะว่าในข่าวบอกอย่างนั้นโอ้ตอนอยู่ในห้องข้างหลังเนี่ยอยู่กันไม่มีนักข่าวเลยอยู่กันสองคนเงียบไม่มีครับกับน้องพี่ก็ถ่ายรูปไปหนึ่งเดียวครับไม่ขอไลน์อะไรทั้งสิ้นเลยครับแต่เหมือนล่าสุดพิงกี้ก็ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่ารู้สึกแบบอยากจะขอโทษที่ทำแบบว่าต้องตัวเองไปเป็นข่าวพัวพันเพราะเขามีอาจเอื้อมมีข่าวกับพี่หมื่นโป๊ปตอนนี้เอาอีกแล้วก็เขาสวยก็ไม่เคยครับไม่เคยรู้จักกันเลยครับก็คือแค่เจอตามงานแล้วก็เคยเจอมาก่อนหน้านี้สองคนนี้ตาสวยใช่ครับตาสวยครับแล้วก็เราซีด้วยมองเฉยๆเราไม่มองไม่เฉยไปหมดเลยไม่ต้องระวังหรอกครับก็คือถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดหรือไปทำร้ายจิตใจเขาก็เป็นเพื่อนกันได้นะฮะก็เราก็รู้จักกันได้กับทุกคนไม่เปลี่ยนเลยผมว่าเราบางคนมากขึ้นในชีวิตเลย
พยายามจะดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็ไม่ทำอะไรที่มันแย่ครับผมพยายามต้องทำอะไรคุณจัดคือมีสถานการณ์อยากเจอมนต์กิจการส่วนเราตายขออนุญาตถามเยอะเป็น10 20คนอะไรอย่างงี้ก็ไม่เชิงว่ารีเควสแต่ว่าทางคนที่เขาดูแลงานเขาก็เลยเห็นว่าคนเยอะจริงๆผมเดินไม่ได้เดินออกไปไม่ได้อย่างเงี้ยครับก็เลยอาจจะต้องมีกาดหรือมีอะไรช่วยนิดนึงครับไม่เชิงว่ารีเควสครับก็มันขอความร่วมมือครับว่ามันค่อนข้างอันตรายอย่างที่งานก็เกิน15คนนะครับ15คนแล้วก็มีเขาเรียกมีรั้วเหรอมีรั้วกั้นไปทางที่จอดรถเองครับเขาห่วงความปลอดภัยเราเขาคงห่วงความปลอดภัยครับเพราะว่าผมเห็นตอนที่นอนในกาบางนาครับก็ขนาดแฟนคลับที่วิ่งตามมาโดนเหยียบล้มแบบสารมากผมยังแบบไปช่วยไม่ได้เพราะว่ามันดันกันมาเรื่อยคือเราเป็นห่วงแฟนคลับแล้วค่ะผมเป็นห่วงนะห่วงจริงผมรู้สึกว่าไม่อยากให้เขาแบบเจ็บอ่ะเพราะว่าผมเห็นแล้วน่าสงสารนะเพราะตัวเหยียบผมคือแบบเมื่อมีโอกาสผมก็อยากจะไปขอบคุณเขาจริงๆว่าเขาไม่ใส่